วัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ก็มีข่าวคราวมากมายนะครับที่น่าสนใจมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับอาจารย์พิษกับคุณชูวัฒน์ครับครับผมดูหลายเล่มนี่ก็น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคู่แฝดซึ่งได้ไปลอบทำร้ายร่างกายดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์แล้วก็อยู่ในข่าวแทบจะทุกเล่มเลยนะครับครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนแรกที่นิติราษฎร์เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเนี่ยนะฮะอันนั้นหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยเอาข่าวมารายงานนะ ผมนั่งคิดดูนี่เป็นสิ่งที่มันก็น่าเศร้าเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าต้องเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอ่ะครับพื้นที่ของข่าวอาชญากรรมเยอะกว่ามาเลยนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกฉบับให้ความสนใจแล้วก็ช่องโทรทัศน์ที่ไม่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่นิติราษฎร์นั้นเสนอเนี่ยก็ประโคมข่าวนี้เต็มที่ครับทุกข่าวคือเข้าใจว่าเป็นข่าวที่ทั้งสองฝ่ายสนใจครับสารยุทธเล่นยาวมากนะเล่นครบเลยคือมันกลายเป็นว่าเรื่องที่เป็นความรุนแรงเนี่ย มันเหมือนไปตอบสนองความต้องการของคนดูหรือมันอาจจะไปตอบสนองความต้องการของผู้ที่จัดรายการครับหรือกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่ว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะถ้านั่งลองคิดดูเนี่ยถ้ามีการนำเสนอเนื้อหาของนิติราษฎร์ในแบบที่ละเอียดเผื่อเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ฮะนั่นแหละน่าเศร้าแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพอถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ยังคิดกันไปอีกสองฝ่ายได้เหมือนเดิมไงคือเรื่องความรุนแรงควรจะเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นเอกภาพกันในสังคมเนี่ยว่ามีท่าทีชัดเจนแต่ปรากฏว่าพอมีกรณีนี้ก็ยังมีในโซเชียลมีเดียนี้รับไม่ได้เลยนะยังมีการยุยงส่งเสริมอีกครับใน Facebook ก็มีนะที่เข้าไปเชียร์คู่แฝดผู้นี้นะฮะมีนะฮะแล้วก็ถ้าคุณดูในเวลาคนเข้าไปคอมเมนต์ในข่าวของเว็บไซต์แมเนเจอร์ที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคอมเมนต์ที่ไปยุจะดูมั้ยฮะจะดูบ้างก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องอ่านนะแต่ว่าถ้า10อันคือไม่ใช่ว่าอ่านทั่วไปไงคุณดูแมเนเจอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาจะมีอันดับความเห็นยอดนิยมอันดับความเห็นยอดนิยมอันนี้เบอร์1เลยนะมี10อันเนี่ยนะเบอร์1คือพี่ท่านทั้ง2แน่มากขอได้รับการน้อมคารวะจากผู้น้อยโอ้โหนะครับอันบางอันก็โอเคฮะนี่ส่วนใหญ่จะมาอันนี้นะฮะส่วนใหญ่คือจะมีเลขบัญชีขอให้โอนเงินไปช่วยคดีคือนี่เป็นสิ่งแล้วดูแล้วน่าตกใจมากขอความเจริญบังเกิดบางอันก็หยาบคายไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่1คือเข้ามาโพสต์มันสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมด้วยนะครับว่ามีคนที่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วชอบครับผมรู้สึกอันนี้ที่น่าสนใจบางอันเนี่ยก็คือไม่คือบางประโยคไม่อยากพูดแหละแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมันนี้เพื่อปกป้องสถาบันอันนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณรักสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วถ้าคุณมาเห็นด้วยกับสิ่งที่สองคนนี้ทำผมคิดว่าคุณไม่รักจริงแต่ว่าประโยคอันที่น่าสนใจก็คือว่าแม้คุณจะทำผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่สิ่งที่คุณทำไปไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินที่รักในพ่อหลวงมีคนจำนวนมากที่อยากจะทำเช่นคุณแต่ไม่มีใครกล้าจริงขอส่งกำลังใจให้ลูกผู้ชายคนกล้าโอ้โหนะคือผมว่ามันจะไปกันใหญ่มากนะคือนี่เท่ากับยุยงให้เกิดการทำแบบนี้ดีที่สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ยังไม่เล่นตามแบบนี้นะคือถ้าเล่นตามแบบนี้เนี่ยฆ่าหมู่กันกลางเมืองแน่นอนครับคือแย่อันนี้แต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เป็นเฉพาะแมเนเจอร์ซึ่งจะมีการปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ในหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันซับซ้อนนะคุณชูวัฒน์บอกว่าเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันคืออาจจะพูดได้ว่าตัวข่าวเขาไม่ได้โหนไปเขาไม่ได้พาไปทางใดทางหนึ่งไงแต่รูปแบบใหม่ของสื่อที่ปล่อยให้มันอินเตอร์แอคทีฟแบบนี้นะครับถามอันเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยกรณีคุณจิรานุชขโดนใช่ไหมหมายความว่าคุณไปโพสต์ข้อความลงไปในเว็บใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้ทำไงแต่ว่ามันมีการโพสต์ข้อความในทำนองนี้ลงไปแล้วมีคนเข้าไปอ่านเข้าไปเม้นอะไรจะทำยังไงแต่มันมีนอกเหนือไปจากนั้นมันวิธีการพาดหัวข่าวของแมเนเจอร์เนี่ยวิธีการพาดหัวข่าวเนี่ยไปเพิ่มความชอบธรรมให้กับ2คนนี้ด้วยซ้ำไป คือเหมือนไปยุให้เห็นว่าจางวรเจตนั้นเป็นคนที่สมควรครับที่จะโดนอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งจำปกนั้นได้ไหมที่เรามานำเสนอนิดนึงซึ่งที่เทียบจางวรเจตเป็นเหมือนลิงมันก็ทำให้คนนั้นแบบพร้อมที่จะเกลียดแล้วก็ทำอะไรอย่างนี้ได้ครับแต่ว่าก็คือตราบใดที่ยังอยู่ในเมเนเจอร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเทเลปีกันไป
นึกออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีกระแสลูกรับลูกตามมันไม่เกิดกระแสไงฮะมันก็จะกลายเป็นคนกลุ่มเดียวที่คิดแบบนี้หรือกลุ่มเมนเจอร์คิดแบบนี้แต่มันไม่ได้ทำให้เกิดกระแสแล้วไม่ได้ทำให้เกิดการยุยงส่งเสริมคือผมก็ไม่ได้เห็นด้วยการปิดความเห็นพวกนี้นะก็เปิดไปครับสื่อใหม่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีกระแสรองรับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรทางกายภาพมันก็จะหลากหลายมากขึ้นอ่ะว่าคนกลุ่มนี้คิดแบบนี้ Facebook นี้คิดแบบนี้ Facebook กลุ่มนี้คิดแบบนี้ขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงเลยนะคือผมรู้สึกว่าไอ้ภาพกระแสข่าววันนี้เนี่ยมันน่าตกใจอ่ะคือกระแสข่าวกลับกลายเป็นว่าไปลงข่าวเพื่อจะไปหาความเชื่อมโยงว่าคน 2-3 คนคน2คนเนี้ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงคือทุกเล่มไปภาพว่าคน2คนนี้เนี่ยถือปืนยิงดูแบบสักซึ่งผมรู้สึกมันอาจจะมากไปนะในความรู้สึกผมในแง่ที่ว่าควรจะไปดูหลักฐานในเชิงที่เขาพูดจาอะไรเขาแสดงความคิดเห็นอะไรมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเอาภาพแบบเนี้ยผมคิดว่า Facebook คนอื่นก็มีคุณอาจจะมีภาพไปเล็งปืนผมอาจจะมีภาพไปเล็งปืนคุณเพื่อนไม่มีภาพไปเล็งปืนที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่า Facebook เขาน่ากลัวจริงๆผมก็แต่ว่าประเด็นมันคือว่ามันน่าจะไปดูตัวที่เป็นความเห็นของเขาหรือถ้ายังเนี่ยก็ควรจะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยอย่าเพิ่งปูกระแสไปไกลขนาดนั้นแต่ว่าให้ความสนใจว่าเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ไหนเขาร่วมกิจกรรมไหนผมกลับคิดว่าอันนั้นน่าจะทำให้เราเห็นแรงจูงใจเขาชัดกว่าเพียงแค่ว่ามองว่าเขาเป็นคนที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงอันนั้นคือเหมือนจะให้ความเป็นธรรมเขานิดนึงคือสองคนนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าไปดูเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะพบภาพถ่ายถืออาวุธปืนแล้วก็การใช้ปืนที่เขาเอาไปโพสไว้เองนะฮะแต่วันนี้ผมเฉยๆผมอยากดูความเห็นหรือเว็บที่เขาไปเข้าคราวนี้ในเว็บเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเกี่ยวกับทัศนะทางการเมืองแต่ว่าไอ้ทัศนะทางการเมืองเนี่ยตัว2คนนี้เขาแสดงออกเองในช่วงที่เขาไปเข้ามอบตัวคือครับนั่นแหละตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบ2คนนี้อาจารย์วรเจตเนี่ยควรจะไปตีประเด็นตรงนั้นเพื่อเห็นแรงจูงใจแต่ว่าในการก่อเหตุการณ์ใช่คือคนที่มีคนที่ถือปืนมีทั้งประเทศอ่ะคือมีทั้งสองฝ่ายด้วยคือมันก็อาจจะหายากฮะคือยังไงก็ตามในเฟซบุ๊กเขาก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้แล้วก็สื่อก็ผมคิดคือถ้าเป็นผมเป็นสื่อนะผมก็อยากรู้ว่ากลุ่มเหล่านี้พัวพันกับคนมีสีไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือก็พยายามจะเข้าไปทีนี้คือว่าพอเข้าไปแล้วเจอปืนเนี่ยมันเป็นประเด็นเลยมันอึ้งกันหมดเลยมันอึ้งกันหมดคือมันให้ภาพเหมือนนักศึกษาเกาหลีในอเมริกาที่ไปยิงกะยิงนักเรียนแล้วก็ไปเปิดแบ็คกราวด์เขาทีนี้ถามว่ามันคุกคามเขาไหมแล้วมันไปโน้มเอียงชี้นำคดีไหมชี้นำคงในระดับหนึ่งก็คงในระดับแต่ว่า Facebook ปกติเนี่ยถ้าคนไหนเป็นเจ้าของ Facebook แล้วภาพอะไรลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ตัวเองนั้นภูมิใจคือถ้าเขาเลือกเอามาลงนะแต่ตำรวจเขาถามนะแล้วเขาสรุปได้ว่าสาเหตุเนี่ยคุณพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเขาสรุปเลยมาจากเรื่องความเห็นการเมืองที่ไม่ตรงกันมิต้องการต่อต้านกลุ่มนิติราษฎร์ที่เรียกร้องให้แก้ไขมาตรา112จนก่อเหตุดังกล่าวแต่ไม่มีสีไม่มีแดงเหลืองไม่เคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดนี่คือตำรวจเขาสรุปเมื่อวานนี้สั้นๆนะแต่มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าเขาเข้าไปร่วมในการเผาหุ่นใช่ไหมหรือสองปฏิเสธครับหรือสองที่สำคัญอีกอันก็คือว่าความคิดเห็นทางการเมืองของคุณมาจากไหนคือสมมติในทางหลักวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่จะไปดูว่าคุณรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอย่างจากไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือพื้นฐานเลย political communication เลยนะช่องทางที่คุณได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นข้อมูลซึ่งถ้าสื่อยังคิดว่าเรื่องนี้สำคัญผมคิดว่าต้องตามเรื่องนี้ต่อนะครับว่าเขารับข้อมูลข่าวสารจากไหนถ้าดูแล้วสไตล์เป็นคนชอบความรุนแรงเป็นการ์ดในผับอ้าวแล้วดูเขาอาจจะไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลยเหรอแต่นี่ไม่ใช่นะเพราะว่าถึงขนาดที่มาหลายวันแล้วคือผมคิดว่าเขาได้เนื่องจากเขาได้ประกันตัวใช่ไหมฮะผมคิดว่าสื่อคงหลายฉบับคงพยายามจะสัมภาษณ์แต่เหตุผลใดที่สองคนนี้ไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ทราบได้อาจจะถูกตำรวจขอร้องหรือทนายขอร้องที่จะไม่ให้รูปคดีความเสียแต่ประเด็นที่อาจารย์พิษพูดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเรื่องแรงจูงใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องลาวันดากรณีถ้ากรณีวรเจตเนี่ยโดนชกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นกรณีฆ่ากันเลยกลางเมืองหรือฆ่าหมู่เหมือนลาวันดาสมมติว่าเหตุการณ์มันรุนแรงขนาดนั้นความรุนแรงเนี่ยมันแรงหมดแหละใช่ไหมไม่ว่าจะชกหน้าหรือฆ่าหมู่ถ้ามันเกิดกลางเมืองเนี่ยสื่อผิดนะฮะนี่ศาลลาวันดาเนี่ยสืบสาวไปถึงสื่อในฐานะผู้ปลุกปั่นยุใช่แต่ใครจะไปลงโทษอย่างเว็บไซต์แมเนเจอร์อะไรเงี้ย
สมมติบทบาทมันไม่ใช่ว่าการกระทำครั้งเดียวไงบทบาทคือการกระตุ้นกระแสครับซึ่งแมเนเจอร์ทำสำเร็จในปี48-49นะกระตุ้นให้พันธมิตรออกมาชุมนุมนะฮะแต่ว่าคือบทบาทเนี้ยคืออย่างมากก็ได้แค่ว่าเราก็นั่งผมก็นั่งว่าหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้คือโดยไม่มีใครไปปิดไปทำอะไรได้โดยระบบปกติคือสื่อเนี่ยไม่ควรมีใครไปปิดกั้นสื่อแมเนเจอร์จะคิดอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่คนที่ทำหน้าที่ในการกระทุ้งแมเนเจอร์เนี่ยคือนักวิชาการหมายความว่าเพิ่มเนื้อหาสาระเข้าไปแหละนักวิชาการจะต้องออกมาเตือนสื่อเตือนแมเนเจอร์นักวิชาการดีๆฝ่ายค้านดีๆเนี่ยครับก็ต้องคอยเตือนกันบ้างไม่ใช่ถือว่ามีศัตรูร่วมกันแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นครับแต่กรณีแมเนเจอร์นี่ไม่รู้อาจจะไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วแต่คืออย่างนี้แต่เมื่อวานฝ่ายค้านก็ต้องนิดนึงคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยครับก็ประณามครับก็ต้องคุยกันหน่อยตรงนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้บอกว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าพวกเราทุกคนนั้นไม่เห็นด้วยและประณามความรุนแรงในทุกรูปแบบที่จะไปละเมิดสิทธิ์ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเด็นนี้คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเคยพูดไว้แล้วว่าขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเพราะว่ามันมีบางฝ่ายที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งครับต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้ครับยิ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกก็ควรหันมาด้วยเหตุผลคุยกันดีๆครับผมขอจัดหนักต่อนิดนึงนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมคือบางคนอาจจะมองว่าผมโยงเรื่องนี้ไปไกลเกินไปแต่ว่าผมหยิบข้อมูลชุดหนึ่งให้ดูนะครับงานในทางรัฐศาสตร์ไทยเนี่ยมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อเดวิดวิลสันเก่ามากแล้วนะครับประมาณ1962ด้วยซ้ำแต่ถือว่าเป็นงานวิชาการด้านการเมืองไทยที่เป็นระบบชิ้นแรกที่สุดอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเยอะมากงานชุดนี้เป็นงานเก่าตั้งแต่ก่อนงานริกงานอะไรเนี่ยเขาพูดประเด็น2ประเด็นที่น่าสนใจผมอยากขอโยงเล่นนะครับ1เขาอธิบายเรื่องการทำรัฐประหารในไทยในอดีตแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการทำรัฐประหารต้องทำให้สนุกครับ2นะครับคือมันมีความสนุกในการทำรัฐประหารข้อ2ที่สำคัญเขาบอกว่าคนมักจะชอบคิดว่าในสังคมทั่วไปชอบคิดว่าการทำรัฐประหารหรือการใช้กำลังอำนาจแบบเผด็จการเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่า might is right ก็คือคุณมีอำนาจทำอะไรก็ถูกแต่เขาบอกว่าในสังคมไทยมันมีชุดวิธีคิดอีกอันหนึ่งที่ทำให้การทำรัฐประหารสำเร็จมันคือ right is might คือถ้าคุณคิดว่าถูกคุณใช้กำลังได้ในขณะที่เรามักจะชอบพูดเหมือนอาจารย์ปิยบุตรควรอาจารย์ปิยบุตรเคยพูดใช่ไหมว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นใช่ไหมฮะกฎหมายก็เงียบลงใช่ไหมหรือความยุติธรรมก็เงียบลงอันนั้นหมายความว่าเราเชื่อว่าเรามีกำลังเราจะไปทำอะไรคือความถูกต้องแต่ผมคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่อธิบายรากฐานที่ทำไมสังคมไทยยังยอมรับความรุนแรงและรัฐประหารคือเชื่อว่าถ้าฉันถูกฉันทำอะไรก็ได้มันคล้ายกันที่คุณใช้ความรุนแรงและเสร็จแล้วคุณบางทีในสำหรับผู้ก่อการร้ายเนี่ยในบางประเทศเขาก็จะอ้างศาสนาแต่ว่ามันคือความชอบธรรมมันก็เหมือนกับมีแต่จริงมันไม่มีอ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆอย่างนั้นคือประเด็นก็คือเมื่อคนคิดว่าคนถูกนี่มันคือตรรกะของการทำสงครามไงฮะการทำสงครามไม่ได้หมายความว่าคุณมีอำนาจในเชิงกำลังแล้วคุณจะไปทำสงครามนะฮะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีอำนาจก็ได้เหมือนคุณวิกติมไมซ์ตัวเองไงคุณอ้างว่าเพราะคุณเป็นเหยื่อคุณถึงต้องทำใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกันเขาผมคิดว่าคนหลายคนที่ไปใช้ความรุนแรงคนอื่นเนี่ยอาจจะอ้างตัวเองเหมือนบุชนะอ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อก็ต้องทำนะอันนี้เหมือนกันคือเขาไม่ได้มองว่าเขาเที่ยวไปข่มขู่คนอื่นก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขากำลังถูกทำร้ายดังนั้นเขาถึงไปทำไงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสังคมยังปล่อยแล้วทุกคนก็จะออกมาพูดง่ายๆเหมือนคุณอภิสิทธิ์เหมือนใครเนี่ยไม่ได้โจมตีคุณอภิสิทธิ์นะหมายความว่าในหลายคนที่เป็นคนยั่วยุตอนต้นแล้วก็มาบอกว่าไม่เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงเนี่ยจริงๆมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะมันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างคือในอีกทางนึงคืออย่างกรณีสองท่านเนี่ยนะฮะครับเขารู้สึกว่าถูกกดทับจากสื่อหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่กี่คำเนี่ยเขาเกลียดสื่อเขาบอกอยากเตะนักข่าวอยากเตะนักข่าวแต่ผมไม่รู้ว่าคือเขาเกลียดสื่อไหนคือมันนี่น่ารู้เหมือนกันนะว่าเขาชอบอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรเนี่ยแต่มันมีความเชื่อมโยงในประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นตำรวจผมคงติดตามต่อเนื่องก็เพราะว่าผมไม่สนใจว่าเขามีรูปยิงปืนหรือเปล่าแต่ผมสนใจว่าเขาใช้เฟซบุ๊กเป็นประจำก็หมายความว่าเขาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกว่าเน็ตพ็อปูเลชันครับหมายความว่าเขาอยู่ในโลกเสมือนโลกนั้นแล้วแสดงว่าเขาต้องมีการเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงดูข่าวดูอะไรจากที่ใดบ้างซึ่งหรือไม่ชอบที่ใดบ้างปกติไงคือเป็นกลุ่มไม่กี่คนแล้วก็
อุปโลกตัวเองว่านั่นทั้งหมดของเขาคือความถูกต้องแล้วโลกสังคมออนไลน์นี่ก็มีคนรุนแรงอยู่เยอะนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์จะชี้ให้ดูนิดนึงนะฮะในเว็บประชาไทยจริงแล้วมีบทความเอาไว้ต้องแห้งฮะแนะนำให้อ่านหลายบทความเลยฮะจริงแล้วถ้าดูของอาจารย์วรเจตก่อนก็ได้นะฮะอาจารย์วรเจตเขาก็มีมาเป็นโค้ดออฟเดอะเดย์นะฮะซึ่งอาจารย์วรเจตบอกว่าสิ่งที่ผมทำในกรอบของวิชาการเป็นการแสดงความเห็นต่อสาธารณะเราคงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ได้ผมจะทำต่อไปทำในกรอบของกฎหมายทุกอย่างจริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะคนที่เป็นสไตล์แบบนักเลงเนี่ยครับจะไม่ค่อยโดนเหตุการณ์รวนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คนดีๆเนี่ยซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้บางทีเนี่ยครับจะเป็นคนที่กลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงแต่คนลักษณะนี้ก็จะนิ่งนะฮะคนอย่างอาจารย์เจตก็จะนิ่งและไม่กลัวฮะยังไงล่ะนึกถึงคนต้องนึกถึงสมัยเราเรียนหนังสืออะถ้าคนเป็นเด็กเรียนที่คุณอย่างเงี้ยคือคุณนิ่งอย่างเงี้ยคุณโดนแกล้งคุณต้องโดนแน่ๆคุณต้องโดนบูลลี่แน่ๆเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันกลายเป็นบางทีนะคุณใบตองแห้งเขียนบทความออนไลน์รักในหลวงต้องคลั่งแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามต้องคลั่งด้วยหรือครับรักในหลวงจริงไม่ต้องเห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะครับจริงๆแล้วควรที่จะไม่เห็นด้วยเลยซ้ำไปนะครับคุณใบตองแห้งก็ตั้งคำถามเยอะนะครับกับกระแสของความรักในหลวงแล้วก็ถามไปถึงผู้ใหญ่บางคนที่พยายามจะพูดเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยช่วยตอบคำถามนี้หน่อยได้ไหมว่าทำไมรักในหลวงแล้วต้องข้างกันขนาดนี้ทำอย่างนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไหมแล้วถ้าจงรักภักดีมากเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคุณเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้อันนี้มันก็ต้องไปดูกันว่าแล้วมันบางทีมันเกินกรอบเขตหรือเปล่าครับอันนี้เราต้องระวังนะครับเสนอข่าวเพราะว่าโดยตัวเนื้อคดีหรืออะไรเนี่ยยังไม่มีการโยงแม้กระทั่งไปโยงว่าเขาเป็นคนที่แบบรอยัลลิสขนาดนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยพูดง่ายๆเราเห็นแค่ว่าเขาไปใช้ความรุนแรงอาจารย์วรเจตใช่ไหมถ้าฝ่ายนี้เนี่ยยิ่งดึงกระแสเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวโดนตีกลับจะยุ่งต้องใจเย็นๆก่อนคือต้องดูก่อนจับให้ได้ก่อนว่าเขาไปอยู่ตรงไหนนะครับทำร้ายวรเจตภาคีรัตคือความป่าเถื่อนต่อการใช้เหตุผลอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยนี่ก็เป็นบทความไปโยงนะครับไปตรงแห้งก็จะมาแรงก่อนเนี่ยครับแล้วก็ด้านซ้ายนิดเดียวนะฮะอาจารย์ด้านซ้ายของเว็บเนี่ยจริงแล้วถ้าขึ้นไปข้างบนมีอีกบทความหนึ่งซึ่งเดี๋ยวสักพักจะขอพูดถึงหนึ่งของดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ครับอันนั้นก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ผมนั่งคิดดูจริงๆแล้วอีกอิชชูหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีคนที่พร้อมที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยและสมมติมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยตำรวจปล่อยให้มีการประกันตัวอย่างง่ายๆอันนี้ก็ต้องนั่งดูนะว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าคือตำรวจประกันปล่อยประกันตัวง่ายขนาดนี้นะคือเราต้องไม่คิดว่าเป็นวรเจตคนที่เรารู้จักหรือนักวิชาการคือการทำร้ายร่างกายในลักษณะนี้เนี่ยก็เขาก็ได้สิทธิประกันตัวครับคือไม่ได้ถึงขนาดคุกคามคือผมไม่คุกคามเลยฮะคือคุกคามแต่มันแล้วนี่มีคดีมาก่อนด้วยนะครับคือเขาก็เป็นไม่มีขบวนการอยู่เบื้องหลังไม่ได้มีอาฆาตความแบบไปคุกคามกับพยานไปทำให้พยานเสียหายหรือหลบหนีคือเขายังไม่ได้มีประกันตัวต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาไปยิงใครเนี่ยอันนี้ครับยิงใครก็ปล่อยได้เหมือนกันไหมยิงใครก็ปล่อยได้ฮะก็ประกันตัวได้อันนี้คุณชูวัฒน์เห็นด้วยกับการปล่อยประกันตัวว่ากันตามหลักก่อนคือมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคือเรายังไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดแล้วถ้าสมมติพรุ่งนี้เขาไม่พอใจนิติราษฎร์อีกคนนึงฮะคือความการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันห่วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดเขาบุกเข้าไปชกอาจารย์นิติราษฎร์อีกคนนึงทีนี้ผมถามคือมันมีกฎหมายไหมนะครับว่าคนต้องหน่วงไว้ได้ภายในกี่ชั่วโมงไม่ได้ไหมครับว่าไม่ให้ประกันเลยครับแต่นี่คือเหมือนประกันเลยเนี่ยแต่มันเหมือนกับว่าไอ้การหน่วงไว้สัก24ชั่วโมงอะไรเนี่ยมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพื่อคุณจะไปเก็บหลักฐานซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาหรือไปดูสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วอันจากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มประมวลได้ว่าคุณจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่ว่ามันต้องมีระยะเวลาที่คุณจะต้องแบบถูกหน่วงเอาไว้ในหลักการไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ประกันไงคือไอ้การหน่วง24ชั่วโมง48ชั่วโมงมันคือการที่คุณแบบคือคุณต้องไปรวบรวมหลักฐานหรือเปล่าแต่อันนี้ประเด็นก็คือในข่าวทุกข่าวว่าอ่ะมาเสร็จผมไปต่อยคนไว้แล้วขึ้นผมมอบตัวผมก็ออกไปเดินแล้วก็ไปต่อยอีกคนต่อคือมันอาจจะเกี่ยวกับฐานความผิดว่าผิดแค่ไหนเพราะว่าอาจารย์วรเจตก็ยังไม่ได้ระบุว่าการฟ้องเนี่ยมันจะฟ้องขนาดไหนเจ็บนี่เจ็บขนาดไหนครับคือมันจะมีฐานความผิดของมันอยู่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นครับสักครู่ครับสายการเสนอข่าวของแต่ละเล่มนิดหนึ่งนะอย่างไทยรัฐนี่ก็เอาเน้นความรุนแรงไว้ก่อนนะฮะมีปืนมีอะไรนี่ก็ขอให้ขึ้นหน้าหนึ่งเป็นอะไรที่ช่วยแม่นปืนด้วยนะฮะเข้าใจว่าสองคนนี้เขาเป็นแม่นปืน
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วตำรวจปล่อยให้ประกันตัวเนี่ยเขาคิดถึงเขาคิดไหมน่ากลัวนะฮะก็ใช่สิคุณชูวัตรจริงคือบางกรณีคือไม่อยากพูดมากผมด่าคนมามากพอแล้วเป็นชี้นำนะฮะโอเคแต่ว่าเขามติชนก็เล่นเรื่องนี้บอกว่าเผยไปรอจางวรเจตตั้งแต่เช้าแล้วก็ข่าวก็รายงานได้ว่าจริงเข้าไปมหาลัยธรรมศาสตร์หลายรอบแล้วนะฮะครับแล้วที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะโทษทีเขาเข้มมากเลยนะเวลาขับรถเข้าไปเนี่ยขับรถเข้าไปโหไม่ให้เข้าเลยแต่มอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปใส่ชุดดำย้าวมอเตอร์ไซค์ก็ปล่อยไปก็เหมือนอาจารย์พี่บอกคือรปภ.เขามีไว้จัดการกับรถไม่ได้มีไว้จัดการความปลอดภัยขับรถใส่สูทดีๆเข้าไปเนี่ยจะไปพูดในงานสัมมนาโอ้โหกว่าจะเข้ากว่าจะจอดได้มันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอันนั้นคือเขาต้องการที่จอดประเด็นอยู่เท่านั้นเนี่ยเวลาเขาขอทะเบียนรถเราเนี่ยเพื่อจะให้การที่จอดไว้ให้เราคือประเด็นคือการ allocate ที่จอดไว้ให้เรื่องของ safety คือวิธีปกติเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกมากกว่าเป็นเรื่องการจะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรที่จุฬาเนี่ยในรักษาความปลอดภัยดีไหมฮะพูดยังไงดีล่ะฮะก็ดีไหมเนี่ยก็คงจะดีในอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าตัวตึกตัวอะไรมันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วกล้องวงจรปิดก็มีเยอะนะแต่อย่างของผมนี่ยามอยู่ข้างหน้าตึกผมเลยแต่เขาไม่ได้เพราะว่าเขามาเฝ้าผมนะฮะ แต่เพราะว่าหน้าตึกผมเป็นที่จอดรถที่แบบพรามไซส์ห้าหกคันเนี่ยนะครับนะครับคือยามมีไว้กันรถก็ธรรมศาสตร์เขาจะออกมาตรการรักษาความปลอดภัยนะฮะคือโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ตั้งแผงเหล็กกั้นประตูเข้าออกคือเดิมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปเลยคือเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่ต้องดูบัตรเข้าไปเลยตอนนี้คือจะแลกบัตรด้วยอ๋อปกติมอเตอร์ไซค์ไม่ดูบัตรครับโอ้ไม่ปกติฮะสมัยก่อนไม่ใช่อย่างงี้ฮะฮะสมัยผมเป็นนักศึกษาผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช้ห้องสมุดไปอะไรอย่างงี้เค้าก็แลกบัตรฮะครับจริงๆต้องบอกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอันนี้จริงๆไม่ใช่นโยบายอธิการบดีอาจจะไม่รู้เรื่องเลยซ้ําฮะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะแต่ว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องคิดอีกมุมนึงด้วยต้องระวังแล้วนะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดว่าอ๋อต่อไปนี้จะกันประชาชนเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่นะฮะคือมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่คนจะเดินเข้าออกมหาวิทยาลัยอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงร่วมกันแต่ลักษณะสำคัญก็คือนี่คุณใช้มอเตอร์ไซค์เข้าไปมันมีวิธีการตรวจนะโปรไฟล์ก็ได้นะโปรไฟล์ของข่าวสดนะฮะแฟร์ชกวรเจตสุดเกรียนบอกว่าเล็งปืนโชว์ Facebook นะฮะหลายคนก็ชอบดูเรื่อง Facebook มากเพราะว่ามันเหมือนมันเข้ากับมิติของโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งในยุคนี้ด้วยนะฮะแล้วนี่ฮะอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าให้นิติราษฎร์นั้นถอยอาจารย์สมศักดิ์ชี้ว่าเพื่อไทยนปช.นั้นลอยแพแล้วกำลังนั้นไม่พอแก้112บอกว่าถึงเวลาให้ถอยดีกว่าในช่วงนี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกจับตามองโดยกองทัพนะฮะครับหนึ่งในแนวร่วมไม่แก้ไข112แล้วก็มาสไตล์แบบดุเดือดนะฮะเวลาเข้าร่วมงานต่างๆที่นิติราษฎร์เขาจัดครับประเด็นมันซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะคุณชวัตก็อยู่ใกล้กับกลุ่มที่รณรงค์112ใช่มั้ยครับถามจริงเนี่ยพวกเราโอเวอร์เรทเข้าไปเปล่าโอเวอร์เรทนิติราษฎร์ไปเปล่าคือถึงเวลามีคนส่งข้อมูลส่งมารณรงค์แก้ไขกี่คนเยอะไหมพอสมควรคือถือว่าเยอะไหมเนี่ยเยอะกว่าที่คาดอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีปัญหาทางเทคนิคเยอะแยะคือหมายว่าส่งมาหลักฐานไม่ครบแต่คำถามของผมคือว่าเยอะขนาดที่ข่าวลงทุกวันไหมแล้วพอถึงวันนี้เนี่ยคือมันดูเหมือนมันคือถ้าสมมติว่าไม่เยอะพอแล้วมีคนมาไล่ต่อยอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรือว่าจริงๆทุกคนเอาด้วยแต่ไม่กล้าลงถามจริงนี่ต้องการคำตอบจริงไหมฮะผมอยากสนทนาไงผมรู้สึกว่าหรือว่าเนี่ยคือเยอะมากช่องเราไปให้ราคาเยอะมากแต่มีกระบวนการหลายๆอย่างในการกดไม่ให้มีการลงชื่อครับว่ากันตามจริงแล้วก็คือกลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มแกนนำหัวคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยสนับสนุนเนี่ยกลัวว่าจะกลายเป็นเครื่องมือของการรัฐประหารแล้วก็มีกระบวนการกดไว้คือถ้าเสื้อแดงเพื่อไทยมาเต็มพลังเนี่ยครับรายชื่อครบแน่ครับแต่ปรากฏการณ์วรเจตเนี่ยการอาจารย์วรเจตถูกชกเนี่ยมันทำให้คนบางคนไม่ยอมถูกกดแล้วออกมาเพราะฉะนั้นแกนนำกลุ่มคนแสดงหลายๆกลุ่มตามตอกซอกซอยที่เคยขอให้เรื่องนี้หยุดเพราะว่ากลัวจะกลายเป็นกระแสก็ไม่ยอมฟังแกนนำแล้วจริงๆแล้วก็เริ่มส่งรายชื่อมาคือผมเข้าใจถ้าสสเพื่อไทยต้องทำตามมติพรรคอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่า
ถ้าคุณเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงแล้วแล้วคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้112ผมคิดว่าคุณก็ไปประเมินตัวเองใหม่ได้ครับคือผมคิดจริงๆจริงๆคือมันไม่ชูคือเพื่อไทยเขาไม่ทำสสเขาเป็นนักการเมืองเขาไม่ต้องทำไงแต่ว่าเสื้อแดงไม่ทำนี่ผมคิดว่าอะไรคือคำแถลงของอาจารย์ธิดาในเรื่อง112มีไหมไม่มีไม่มีเป็นความแตกต่างหลากหลายในกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นคือคำแถลงในที่โบนันซ่าแล้วโบนันซ่าก็ไม่ได้ปิดกั้นการรณรงค์เรื่อง112ครับก็มีการตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับอยู่พอสมควรครับกลุ่มนิติราษก็มีชื่อในกลุ่มซอกซอยเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเขาไม่ติดตั้งว่าบ้านฉางนปชแล้วเขาบ้านฉางนิติราษมีอย่างนี้ล่ะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นอาจารย์พิษต้องไปหมู่บ้านเสื้อแดงนะผมไปที่แถวน่านนะครับผมไปเที่ยวน่านผมไม่ได้ไปหมู่บ้านเสื้อแดงที่น่านนะผมไปเที่ยวน่านแล้วผมไปเจอหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วเขาคือเขานั่งดู Voice TV เนี่ยตลอดเลยฮะแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ทำรายการเพื่อหมู่บ้านเสื้อแดงนะแต่ว่าเขาติดเขาดูแต่เราอะครับจะมีคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวจะมีลักษณะนี้คือใช้อัตลักษณ์บางอย่างร่วมกันเช่นแต่ก่อนนี่ก็จะมีคูโบต้าประชาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีชื่อจะเป็นทีมฟุตบอลนะฮะประมาณนั้นครับอันนี้นิดนึงแล้วกันคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวแล้วผมอยากจะพาดแข่งนะครับคืออันนี้เป็น Hopewell Section Crumbles นะฮะคือไอ้คานหล่นเนี่ยนะฮะจริงๆข่าวอาจารย์วาจัยทั้งหมดเนี่ยควรจะเขียนคู่ว่า Hopeless Hopeless คือไม่มีความหวังในสังคมนี้เออคือ Hopewell นี่เมื่อวานก็เป็นข่าวที่แบบไม่อยากอ่านมันเป็นข่าวน่ารักไงคือแบบบอกเลยนะสาวคานอะไรนะมีพูดแซวกับเรื่องผู้หญิงอะไรสักอย่างสาวขึ้นคานมีความหวังว่าคานหักแล้วอันนี้ไม่รู้จะพลาดยังไงไม่แต่โฮปเวลนี่คือมันเป็นจุดจบจริงนะครับหมายถึงตอนคานตกแล้วผมว่ามันจบมานานแล้วมันจบแล้วเหมือนกับว่าอันนี้มาซ้ำเติมว่าแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมาเป็นปัญหาคำถามก็คือว่าทำไมเราไม่เคยสนใจสิ่งนี้ในว่ามันคือความอัปลักษณ์ของเมืองอ่ะจะทำอะไรกับมันทำไมเหมือนไม่เคยมีใครคิดถึงไงว่ามันเป็นสโตนเฮนจ์ใช่ไหมคือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไม่ครับคือเราจะไปทำอะไรไปทำการช้าให้เด็กหรือว่าทำอะไรคานหล่นเมื่อวานเหตุการณ์คานหล่นเมื่อวานเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ายังไงก็ตามแปลว่าไอ้ซากปรักหักพังที่มันอุบาทอยู่ทุกที่โชว์กันมา20ปีเนี่ยมีวันทลายแล้วใช่แต่ว่าดูว่ามันจะอยู่ตลอดโหคิดไปแล้วถ้าทลายอันตรายอันตรายครับคุณควรจะเอาไปอะไรยังไงล่ะเอาไปทิ้งหรือว่าคิดว่าคืออะไรที่มันทำไม่เสร็จก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมเหมือนสมมติคุณมีตึกที่มันก็ยังฟ้องตึกอะไรอย่างเงี้ยยังฟ้องกันอยู่มันไม่ไหวนะอย่างงี้รถไฟอะไรวิ่งผ่านมันแล้วคนแถวนั้นชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนฮะแล้วก็มันจะไอจุดอื่นเนี่ยมันจะพังลงมาอีกหรือเปล่านี่ก็ไม่มีใครทราบแล้วกทม.ตอนนี้เขาก็เข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วเพราะว่ามันจะไปทำอะไรได้มันก็ต้องถ้าเป็นเมืองนอกอะไรที่ไม่ใช้เขาระเบิดทิ้งแต่ว่าอันนี้มันระเบิดทิ้งมันอยู่ในที่ที่ระเบิดไม่ค่อยได้ทุบทิ้งก็งัดทิ้งไปคือทุบมันใช้เงินงัดทิ้งมันก็ใช้เงินเข้าถึงสมัยคดียังไม่จบเหรอใช่ฮะคดียังไม่จบคือแต่ปัญหาของประเทศไทยคือบางทีพอเริ่มอะไรแล้วเนี่ยมันดันจนจบไม่ได้ไงครับแล้วมันก็เหลืออะไรติดค้างถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยสมมติเขาทุบโต๊ะโครงการโปรเจกต์นึงเนี่ยถึงเวลาเนี่ยทำจนเสร็จไม่มีการหยุดไงแล้วประเด็นฮอปเวลนี่มันอยู่ที่ไหนผมลืมไปแล้วนี่มันตั้งแต่สมัยเราหนุ่มๆเลยสร้างไม่เสร็จฮะผิดสัญญาเลทมาหลายปีเลทมาหลายปีรัฐบาลชวนก็ยกเลิกอันนี้คือตั้งแต่ยุคชาชายอันนี้คือกิจสังคมใช่ไหมฮะสมัยรัฐมนตรีครับครับนะก็ลองไปดูประวัติกันได้ในเว็บไซต์ Voice TV นะฮะเรามีรายงานพิเศษเรื่องนี้นะเข้าใจว่าผ่านมาแล้ว8รัฐบาลที่มีส่วนร่วมในการสร้างโฮปเวลเนี่ยนะฮะถ้าดูนิตยสารฉบับสุดสัปดาห์แต่ละเล่มนิดนึงครับน่าสนใจนะฮะครับมติชนนะฮะเรียกแขกเกลียดแมวโอ้โหครับนะฮะนี่เลยฮะมติชนนี่ทุกวันนี้ผมพยายามจะเข้าใจอยู่นะว่าทำไมเขาเล่นประเด็นเขาสลับคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณนะฮะ ข้างล่างบอกว่าเจ้าภาพเจ้าภาพจงเจริญแปลว่าอะไรฮะเนี่ยก็มันเป็นนั่นนะครับคือคงจะพูดในทั้งสองอันก็คือแบบว่าแบบจริงจริงมันไม่มีอะไรฮะก็คือแซวเพราะว่ามันมีเพลงของสามโทนนะฮะขอให้เจ้าภาพจงเจริญเพราะว่าเวลาเรากินเหล้ากันในงานเลี้ยงเนี่ยงานเลี้ยงเนี่ยก็จะทุกคนก็ต้องแบบชัยโยให้เจ้าภาพเพราะเราไปกินฟรีไงโอเคนะครับก็คงมีคนจ่ายให้บ้างในความหมายนั้นหรือเปล่าครับนะครับอ่ะโลกวันนี้วันศุกร์นะครับ
ก็เป็นจับกระแสต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาของสายล่อฟ้าก็เอา3คนมาแต่งเครื่องแบบสายล่อฟ้าแต่ว่ามีฟ้าเหลืองนะฮะ2สีแล้วก็บอกว่าเมาค้างนะครับเพราะว่าชูประเด็นเรื่องการคือพูดง่ายถ้าจะใช้ศัพท์สมัยใหม่ที่ชอบใช้กันคือก้าวไม่พ้นทักษิณนั่นแหละครับนะครับก็ยังวนเวียนหรือเขาคิดว่ามุกเดิมยังเวิร์กก็คือว่าใช้ทักษิณเป็นเป้าหมายในการต่อสู้แล้วก็น่าจะเรียกแขกได้สำเร็จแล้ววันนี้ก็คงมองว่ามันไม่เวิร์กฮะถึงใช้คำว่าเมาค้างทีนี้อันนี้สิงงสยามรัฐสยามรัฐก็สยามรัฐนี่งงหน่อยนะครับอะไรสงครามครั้งสุดท้ายก็ยังมีอีกรอบคือที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าคุณคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งของคุณทักษิณนะอันนี้เป็นการเข้าใจสถานการณ์การเมืองอย่างผิดพลาดผมไม่เข้าใจไงผมไม่รู้สึกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะฮะคือดูในคือผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้ชื่อรังสิมาฮะผู้นำฝ่ายค้านชื่อชวนนท์นะฮะแต่ว่าต้องติดตามแต่ผมต้องยอมรับนะคุณอภิสิทธิ์ผมเจอคุณอภิสิทธิ์ตัวจริงครั้งนึงนะฮะในพิธีสมรสของเพื่อนผมคนนึงคุณอภิสิทธิ์เขาก็มีอัธยาศัยที่ดีกับผมนะฮะคือเขาถามผมว่าสบายดีคือผมเคยด่าเขาในหลายรายการแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะดีกับผมแต่ว่าเขาอุตส่าห์พูดคุยกับผมอย่างเป็นสุภาพบุรุษที่ดีก็เลยจะเล่าให้ท่านผู้ชมคือจริงๆเขาเป็นยังไงล่ะฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งแหละฮะพอเจอตัวจริงเขาดีนะสภาพเขาอึดอัดตลอดเวลาเรื่องจริงเขาก็เป็นคนที่ยอมรับความแตกต่างด้วยคือเขาไม่พอใจเขาก็ซัดกันตรงเนี้ยแต่ก็เขาไม่ใช่ความรุนแรงโอเคแต่ว่ารอบข้างเขาไม่รู้เขาปล่อยให้ทำหรือเปล่าทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็จะมีชีวิตใหม่ฮะอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในโลกของ blue sky blue sky โลกที่ฟ้าสีน้ำเงิน blue sky channelเขามีเว็บด้วยนะครับ blueskychannel.tv คุณอภิสิทธิ์จะเป็นแขกรับเชิญในรายการฟ้าวันใหม่นะครับเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นจุดขายของรายการหรือเป็นเจ้าของรายการก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคือแบบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง9โมงนะโอ้โหคุณอภิสิทธิ์จัดทุกวันเหรอไม่ผมคิดว่าไม่มีทางจัดทุกวันนะคิดว่าคงเป็นแขกรับเชิญคงมีพิธีกรคงแต่ว่าจุดขายก็คือเป็นคุณอภิสิทธิ์รายวันแล้วมีผมเห็นนี่ใช่รูปอาจารย์เจิมศักดิ์หรือเปล่าใช่ครับทั้งหมดนี่คือโฆษณาสำหรับจาน Blue Sky นะฮะซึ่งโฆษณาในไทยโพสต์ไทยโพสต์โอเคมีอะไรบ้างมีรายการอะไรมีสายล่อฟ้าสายสายล่อฟ้า3ท่านนะฮะครับครับแต่ผมก็เชียร์นะฮะอยากให้ทำให้สำเร็จสายล่อฟ้าไอ้จานส้มนี่รับไว้ได้ไหมฮะไม่ได้จานส้มนี่คือจานเดียวกับเอสซีจะช่วยขายด้วยว่ารับเอสซีได้แต่เขาบอกว่าวันนั้นที่ของพี่แคนสาริกาที่พูดถึงก็คือรับได้ในอีกอันนึงเพราะว่าถ้าคุณใช้จาน PSI เนี่ยมันมีช่องอีกช่องคือตอนแรกรับไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยเหมือนเข้าไปแทรกอยู่ในนั้นแล้วก็แปลว่าตอนนี้ทั้ง uh-huh. จานดำและก็จานส้มเนี่ยรับได้ทั้งคู่ PSI มันมีเขาเรียกว่าจานคู่คือเหมือนกับว่าถ้าคุณซื้อแพ็กเกจดีๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคุณรับทั้งไทยคมแล้ว NSS ได้คือ2ดาวเทียมใหญ่ของบ้านเราคือ2ตัวนี้สร้างผมก็รับอันนี้อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปดู Blue Sky ครับแต่ว่าในแง่บวกเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าถ้า Blue Sky มีบทบาทขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้ช่องทางของเคเบิลทีวีเนี่ยมันชัดเจนในมุมที่น่าสนใจขึ้นไงหมายความว่าเขาคงกระตุ้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมเมื่อวานเพิ่งดูตัวเลขไปของปีที่แล้วตัวเลขล่าสุดกกต.ในช่วงตุลาเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์มีสมาชิกพรรค2ล้านคนที่จดทะเบียนนั่นหมายความว่าถ้า Blue Sky เนี่ยนะครับสามารถเจาะฐานของประชาธิปัตย์ได้จริงเนี่ยคุณมีคน2ล้านคนอยู่ในมือคุณทำธุรกิจโทรทัศน์ร่ำรวยแล้วนะคือคนแน่นอนเลยคือสมมติมีประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมในเชิงพันธมิตรอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะครับจำนวนประชากรของประชาธิปัตย์2ล้านคนเนี่ยถือว่าสมมติใครบอกผมว่า PSI มี7ล้านครับนี่ก็แปลว่าคุณมีฐานลูกค้า2ล้านอยู่ในมือเลยครับนะครับคุณเป็นทั้งเมมเบอร์พาร์คโวตเตอร์และเป็นคอน sumer ด้วยเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเลยนะครับเอ๊ะผมงงเพื่อไทยมี 30,000 ความจำทะเบียนความจำหายไปชั่วขณะตอนคุณสมัครโดนนี่เพราะจัดรายการทำอาหารไม่ใช่เหรอฮะไปจัดไปรับได้เงินด้วยแต่ว่านั่นคือโดยเงื่อนไขเพราะว่าคุณไปเป็นลูกจ้างเงื่อนไขการจ้างแต่อย่างนี้ผมคิดว่าคนเขาไปทำฟรีเป็นแขกรับเชิญหรือการรับเงินอาจจะไม่ได้รับในนามของการเป็นลูกจ้างบริษัทไงฮะอันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณจะรันพักดีอะไรนะฮะคุณครับพักดีธนากุลอ่านั่นไปสอนหนังสือได้ตังค์อ่ะครับก็ยังไม่เป็นไรเลยคุณอาจารย์จรัญอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะครับแล้วเป็น1ใน2ที่เห
ห็นว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.เรื่องกู้เงินครับเดี๋ยวเอาให้ชัดนะฮะอย่าเพิ่งฟ้องกันประเด็นคือเราไม่ได้พูดเรื่อง2มาตรฐานเราพูดถึงเงื่อนไขของการจ้างซึ่งเขามีวิธีจ้างที่แตกต่างครับให้ดูปกของ Nation Weekend ด้วยนะครับก็เป็นภาพของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์ได้ลงหลายเล่มนะฮะสัปดาห์นี้แข่งกับคุณทักษิณหน่อยอันนี้ครับนะครับปฏิญญาเขาทำปฏิญญาที่หาดใหญ่ใต้หาดใหญ่กันเนี้ย8ข้อครับสายล่อฟ้าครับปฏิญญาสายล่อฟ้านะครับแต่ว่าท่าของคุณอภิสิทธิ์ภาพนี้นี่ถ้าให้ดูตามอะไรล่ะการตีความนี่พูดง่ายๆถ้าให้ผมพูดคงแปลว่าไม่ได้เชียร์อะไรไหมคือไม่ได้เป็นภาพหล่ออ่ะหรือเนชั่นเบื่อคุณอภิสิทธิ์แล้วไม่ฮะขึ้นปกคุณยิ่งรักก็ไม่ค่อยภาพสวยนะฮะก็พักกันสักครู่ครับกลับมาเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำขวัญที่ท่านผู้ชมอุตส่าห์ส่งเข้ามาให้กับเรานะครับในช่วงที่ครบรอบ1ปีเนี่ยนะฮะคำขวัญของ Wake Up Thailand เราไปเขียนก็ไปที่เรื่องของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นิดนึงนะผมได้มีโอกาสอ่านบทความนี้ลงในประชาไทยแต่ว่าจริงอาจารย์อเนกเขาไปแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในงานเสวนาทางวิชาการใช่ไหมฟื้นชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอภิวัตประเทศไทยสู่การอภิวัตประเทศไทยเมื่อวานเป็นการรวมของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นนั่งคุยกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็อาจารย์อเนกก็ไปปาฐกถาเรื่องกระจายอำนาจอาจารย์อเนกเขาพูดถึงเรื่องของการที่เราควรจะกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังแล้วก็ลดความเป็นรัฐเดียวอะลดความเป็นเอกนิยมเอกนิยมของรัฐครับคือพูดไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าคุณอาจารย์อเนกไปให้แบ่งแยกดินแดนอะไรไม่ใช่มันเหมือนแบ่งแยกดินแดนคือเป็นรัฐเดียวนี่แหละเป็นรัฐเดียวภายใต้อยู่ในเป็นราชอาณาจักรนี่แหละแต่ว่าให้มีลักษณะพหูนิยมแทนคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูดกลืนเข้าไปว่าจะต้องเป็นภาษาเดียวกันชาติเดียวกันเขตแดนเดียวกันศาสนาเดียวกันศาสนาเดียวกันคือเคลมไปอย่างนั้นทั้งหมดฮะก็เลยรัดรวมศูนย์มากแต่มันผิดคอนเซ็ปต์ประเทศไทยมากเลยนะคือประเทศไทยมันคืออันหนึ่งเดียวครับทุกเรื่องครับอันนี้ก็คือเมื่อวานอาจารย์เนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่แกพูดมานานแล้วล่ะนะอาจารย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์บางอย่างที่ไปกำกับรัดเดียวอีกทีนึงคือต้องไปเปลี่ยนลักษณะคือให้มันมีลักษณะพหุรัฐมากขึ้นเคารพในความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็แต่การกระจายอำนาจอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กรอบคิดนี้เหมือนกันก็คือว่ามันมีอำนาจอยู่ศูนย์กลางแล้วกระจายออกไปแต่ที่จริงอาจารย์เนี่ยบอกว่ามันต้องเป็นการคืนอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองคือเขามีศักยภาพแล้วที่จะปกครองตัวเองได้บริหารตัวเองได้จัดการตัวเองได้มันก็คล้ายๆให้อำนาจแต่ละจังหวัดในการดูแลตนเองก็มีนโยบายที่ตอบสนองประชาชนในแต่ละจังหวัดเองไม่ต้องขึ้นกับตรงกลางกับกระทรวงมหาดไทยครับคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเช่นมีข้อเสนอเรื่องจะให้3จังหวัดภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษก็ทำไม่ได้บางภาคอาจจะมีรัฐสภาของตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่คือแต่ในขณะที่หลายๆประเทศทำได้อย่างเช่นอังกฤษก็มีรัฐสภาเวลส์รัฐสภาสกอตแลนด์อะไรเงี้ยนะคือมีรูปแบบการปกครองที่มันยืดหยุ่นแล้วก็รองรับกับความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ทีนี้อาจารย์อเนกก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าในปีคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกระโดดได้เพราะว่าราชการเนี่ยยอมเปิดให้เอกชนมีบทบาทแล้วเศรษฐกิจมันก็เลยเติบโตยุคนั้นเนี่ยมันจึงเป็นยุคที่เป็นทางรอดไม่เข้าสู่ทางตันยุคนี้ก็เหมือนกันคือถ้ายังรวมศูนย์อย่างนี้เนี่ยมันเคยใช้ได้ในรอบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยใช้ได้แต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว คิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วให้เป็นการกระจายอำนาจแทนครับก็คือรากฐานชุดวิธีคิดของอาจารย์เอกอันนึงเนี่ยผมอ่านดูในหลายๆจุดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับงานเก่าที่อาจารย์ชัยนันท์เขียนเอาไว้เมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วคือ100ปีการปฏิรูประบบราชการครับนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยก็คือหัวใจของการรวมศูนย์อำนาจคือการสร้างกรมครับเขาเรียกกรมอธิปไตยกรมอธิปไตยคือทุกจุดเนี่ยทุกกรมเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับก็คือเรายังจะต้องพร่ำสอนกระทรวงมหาดไทยไปอีกนานแค่ไหนฮะเนี่ยฮะอย่างอาจารย์อเนกก็ออกมาผมว่าเขาไม่ฟังหรอกฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่มีมาตรการที่ชัดเจนผมคือในทางนึงผมเห็นด้วยกับอาจารย์อเนกว่าต้องพูดในเรื่องความคิดหลักความคิดปัญหาสำคัญในสังคมหลายๆสังคมเนี่ยเขาเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยๆพูดเหมือนกันก็คือคุณต้องบีบนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับไม่มีงานแล้วครับตอนนี้นะครับไม่มีงานหรือไม่มีงานแล้วไปสร้างงานเองแล้วไปเอาเงินคนอื่น
นะครับตอบผมมาเลยไปดึงเอาเงินท้องถิ่นมาด้วยเอาเงินท้องถิ่นของเงินท้องถิ่นเขาใช้ทุกวันแต่มันต้องถ้าเข้าไปแก้ในรัฐธรรมนูญเลยได้ไหมฮะคือผมมีแนวคิดนี้มานานแล้วแก้ในรัฐธรรมนูญเลยครับคือให้เลือกตั้งผู้ว่าและให้ลดบทบาทกระทรวงมหาดไทยลงไปคือเขาก็มีอยู่แล้วไงฮะคือนายกอบจแต่ว่าไม่คือต้องไม่มีผู้ว่าก็ต้องไม่มีผู้ว่าก็คือยุบส่วนภูมิภาคยุบออกไปทีนี้ส่วนภูมิภาคของไทยเนี่ยเนื่องจากพูดง่ายคนไม่จัดการเนี่ยนะครับคุณเอางานออกจากเขาทุกวันเนี่ยตามขั้นตอนการกระจายอำนาจเขาคิดงานใหม่ทุกวันครับเขาคิดงานใหม่ทุกวันนะครับแล้วเขาไม่มีตังค์แล้วเขาก็ไปไล่บี้นะครับปรากฏผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าอาจารย์เอกเมื่อวานเนี่ยข่าวติดกันเลยนะครับอีกข่าวนึงก็คือนายกอบจ.ระยองนายกอบจ.ระยองเนี่ยเข้ามาประท้วงที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้จัดการผู้ว่าระยองเพราะผู้ว่าระยองเนี่ยทำให้เกิดความล่าช้าในการเลือกตั้งอบต.นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเขามีสองร่างคือเป็นผู้ว่าและนายกอบจ.อบจ.ระยองนะครับเขาเคลื่อนแล้ววันนี้เขาทำอะไรฮะวันนี้คือระยองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องไปดูนะครับกระจายอำนาจไม่ต้องดูแค่เชียงใหม่นะระยองคือเมืองอุตสาหกรรมตอนนี้รายได้ดับหนึ่งของประเทศนะครับคือเรื่องแบบนี้สำหรับผมนะฮะโอเคชุดความคิดเรื่องนึงอีกเรื่องคือต้องบีบเลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะปัญหาคือบีบเนี่ยท้องถิ่นพร้อมหรือยังใช่ไหมเขาก็จะเตรียมความพร้อมประเด็นมันก็อยู่อย่างนี้แหละเรื่องที่ผมอยากจะบอกคือผมเสนอนะคือเสนอตรงข้ามอาจารย์เอกนะอาจารย์เอกบอกให้คิดผมบอกคิดในเรื่องนึงสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือยุบกระทรวงมหาดไทยยุบกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่แค่เลือกตั้งผู้ว่านะคุณยุบกระทรวงมหาดไทยหรือยุบกองการปกครองเนี่ยให้เป็นผู้ตรวจครับจับฟ้องจับถ้าอยากให้ท้องถิ่นฟ้องคุณไปตรวจดิฮะไปตรวจแล้วคุณฟ้องหมายความว่าไปจับเหมือนผู้ตรวจการไงแล้วคุณก็ฟ้องใช่ไหมถ้าท้องถิ่นทำผิดก็โดนปรับโดนแขวนไปแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้ท้องถิ่นทำงานเดี๋ยวรอบต้องไปถกกันในรอบร่างรัฐธรรมนูญครับเพราะอาจารย์ในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าถือโอกาสนี้ในการเพิ่มความในรัฐเดี่ยวที่แบ่งแยกไม่ได้ถ้าใครกล้าเสนอเรื่องพวกนี้ถึงเวลาผมก็ว่าเดี๋ยวก็โดนเสือมาไล่คุณไม่มีทางทำอะไรกระทรวงมหาดไทยได้ขอนิดเดียวฟันธงตราบใดที่คุณมีกลไกที่สำคัญที่สุดของกระทรวงมหาดไทยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วคุณดูสิครับรับตั้งแต่การทำรัฐประหารมาเนี่ยคุณเสริมอำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแค่ไหนท่ามกลางที่คุณยังมีอบต.เขาสู้กันอยู่ฮะคุณอบต.อยู่แล้วท้องถิ่นเขาสู้กันอยู่มีทางนักการเมืองก็ไม่ต้องการยุบเลิกครับต่างประเทศนิดนึงนะฮะตกลงแล้วที่ซีเรียเนี่ยตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วนะฮะรัสเซียและจีนเนี่ยครับร่วมกันกับสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสประนามแต่ว่าคือเรียกร้องให้ซีเรียเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทางด้านพวก Red Cross เนี่ยผู้สภากาชาติมนุษยเข้าไปดูสถานการณ์ในเฉพาะบางเมืองที่มีการโจมตีอย่างหนักครับอันนี้เป็นยติของอเมริกาใช่ไหมฮะคืออเมริกาเขาเสียไม่ปฏิเสธใช่แล้วรัสเซียกับจีนก็นี่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเรียกร้องให้อาซาดลาออกนะฮะครับแต่ว่าเขาต้องการให้เปิดให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปดูแล้วว่าตกลงแล้วตอนนี้มันแย่ขนาดไหนโดยเฉพาะองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนพวก humanitarian organization ต่างๆแต่เรื่องไม่จบง่ายๆเพราะว่ากรณีอย่างพวกนี้นี่คือกรณีที่ว่าคือเขามันไม่ได้เหมือนอียิปต์ไงเคยนั้นมันคือมือเปล่าสู้กับรัฐไงใช่ไหมและทหารไม่เอาด้วยแต่ในกรณีหลายๆกรณีตอนนี้ที่มันคาราคาซังก็คือเขามีกองกำลังติดอาวุธเหมือนกันทั้งคู่เลยคือรัฐบาลก็ใช้อาวุธนะครับอันนี้ก็เลยยุ่งประชาชนก็ใช้อาวุธส่วนที่เกาหลีเหนือนะฮะครับสถานการณ์ดีขึ้นครับนะในขณะที่อิหร่านอาจจะเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์แต่เกาหลีเหนือไม่เดินหน้าแล้วครับวันแรกฮะแรกแล้วก็ได้อาหาร 2.4 แสนตัน 240,000 ตันนะฮะคล้ายๆกับในยุคคลินตันยุคคลินตันเขาก็ช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็ยุติโครงการระเบิดนิวเคลียร์ชั่วคราวนะฮะแต่ว่าคราวนี้เกาหลีเหนือก็จะส่งตัวแทนกันด้านเกณฑ์เจรจาเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยไปที่นครนิวยอร์กสัปดาห์หน้าด้วยก็น่าสนใจเป็น export orientation แบบนี้ก็คือคุณผลิตสินค้าส่งออกคืออาวุธและความกลัวแต่อันนี้มันเขาก็ซื้อคนไงเขาซื้อคนในแง่นี้ก็เป็น terrorism ชนิดนึงนะคนส่งออกแตกต่างจากครั้งอื่นๆไหมฮะอันนี้ท่าทีที่ดูปณิปนอมมากขึ้นเลยจริงๆคือแตกต่างคือนี่คือคิมจองอันเพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกของคิมจองคือลูกชายอาจจะไม่เหมือนคิมจองอิลก็ได้ก็ถ้าดีขึ้นเขาก็มองในแง่บวกนะว่าถ้าแปลเปลี่ยนเทคโนโลยีเหล่านี้ไปเป็นเนี่ยเพราะเขาบอกว่าในเกาหลีเหนือเองนี่ก็มีบริษัททำแอปให้ Apple เยอะนะว่าอ๋อใช่คือหันไปทำซอฟต์แวร์เก่งๆเยอะหันไปทำอะไรอย่างนี้ก็สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้เหมือนกันคือไปได้ฮะถ้าตามพม่านะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเกาหลีเหนือแซงประเทศอื่นได้แน่นอนตามโมเดลเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีครับนะครับอ้าวมาถึงช่วงไฮไลท์ของเราคำขวัญ นะฮะก็เราครบรอบ1ปีไปแล้วนะครับย้อนกลับไปในวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ชมส่งคำขวัญเข้ามาคือเอายังไงดีให้ผมค่อยๆอ่านดีไหมฮะครับ
คัดเลือกบางอันคัดเลือกบางอันครับที่เขาติ๊กไว้นะฮะครับนะฮะลองคุณชูวัฒน์ลองก่อนไหมฮะผมตอนนี้ผมโง่มากครับผมไม่เข้าใจ Facebook Wake Up Thailand ใช้ยังไงฮะฮะเข้ามาแล้วก็มันเปลี่ยนหน้าฮะพอเปลี่ยนเสร็จผมใช้ไม่เป็นไทม์ไลน์ครับไม่แต่ไทม์ไลน์แล้วทำไมบางวันมันหายไปอะฮะต้องค่อยๆใช้ครับผมยังไม่เป็นนะครับคุณชูวัฒน์มีอันไหนคือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์และวันพุธเลยฮะแล้วเมื่อวานก็ไม่มีโง่จริงครับเอามาให้ผมบ้างผมพยายามหาอยู่เนี่ยฮะที่จริงมันก่อนก็ดูนะเอานี้ดีกว่าเอานี้เลยส่องเหตุการณ์ผ่านกระจกนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นคำขวัญที่ส่องเหตุการณ์ผ่านกระจกครับอันนึงนี่ครับเมื่อวานจริงมาถึงห้องส่งเลยนะครับหลวงตาเทพสัมมานะครับจากวัดสุทัศน์คณะ2นะครับพระอาจารย์เทพสัมมานะครับนะครับเจริญพรโยมดร.พิษนะครับอาตมาขอร่วมให้คำขวัญสโลแกนของรายการนะครับเพราะท่านไม่ได้ใช้ Facebookท่านมาถึงด้วยตัวเองนะครับปลุกจิตใจให้ตื่นหูตื่นตาปลุกปัญญาให้รู้แจ้งแยบคายโอ้ครับปลุกปัญญาให้รู้แจ้งแยบคายส่วนใหญ่มีคำว่าปลุกกับเปิดเยอะนะครับเปิดมุมมองเปิดสมองเปิดหัวใจครับตื่นเถิดประเทศไทยรับข่าวสารวันใหม่กับ Wake Up Thailand นี่ดีนะครับมีเปิดทางเลือกใหม่เปิดโลกกว้างไกลสาระข่าวทันสมัยใน Wake Up Thailand นะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะครับมีบอกว่าตื่นไม่ทันดูรายการดีๆกับเขาสักทีต้องมาตามดูอีกทีในอินเทอร์เน็ตอิอันนี้น่ารักนะฮะอันนี้น่ารักอันนี้ครับ Wake Up Thailand นะครับอรุณรุ่งแห่งข่าวเสรีที่ไร้ขีดจำกัดขีดจำกัดมันก็มีอยู่บ้างมีเยอะครับมีอะไรอีกครับอันนี้มีตื่นมาหูตาสว่างกับความจริงทางการเมืองไทยอ๋อนี่ดีนี่ก็มีนะครับคำของจองประเภทรู้เท่ารู้ทันมารู้กัน Wake Up Thailand โอ้อันนี้เพราะมากมีจับประเด็นทุกด้านวิเคราะห์อย่างแตกฉานรอบรู้ผู้ดำเนินรายการทันทุกเหตุการณ์ต้อง Wake Up Thailand โอ้โหนี่มีอันนี้อีกเปิดกะลามาดูโลกในสังคมที่ไม่หยุดนิ่งโดยสื่อมืออาชีพ Wake Up Thailand โอ้โหอันนี้อย่าเพิ่งลอยนะอย่าเพิ่งลอยมันนั่นมากเลยนะมีอะไรอีกปลุกแนวคิดใหม่คิดนอกกรอบอาหารปัญญาขอบคุณครับสำหรับรายการดีๆคือสโลแกนนี้เขาเอาไว้ชมกันใช่ไหมฮะอ้าวเขาคงอย่างนั้นนะคุณเขาต้องขายของอ่ะคุณโลกกระทัดกว้างไกลทันยุคทันสมัยในความคิดครับแน่ปลุกพลังทางความคิดปลุกชีวิตให้ก้าวเดินมีอันนึงบอกว่าสื่อสะอาดอย่าง Wake Up Thailand ปลูกความคิดคนไทยสายพันธุ์ใหม่โอ้ครับสายพันธุ์ใหม่ครับแสดงว่าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ครับมีคนขอให้เพิ่มข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับก็มีอะไรอีกอันเมื่อวานผมจำเมื่อวันซืนผมเห็นอยู่ผมชอบมากแต่ยังหาตัวคำขวัญไม่ได้ครับว่าดูไม่ทันแต่ว่าต้องมาดูตามใน Facebook ทุกวันอะไรสักอย่างใช่บางทีก็เมื่อก่อนผมก็เป็นคนเสพสื่อนะแล้วบางทีดูอะไรไม่ทันก็ต้องมานั่งคลิกตามจะได้พูดคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะฮะก็ใครที่เดี๋ยวเราคัดเลือกอีกทีเนี่ยนะครับจะได้รับเสื้อยืดของรายการ1คำขวัญใช่มั้ยครับ1คือไม่10คำ10คำขวัญนะฮะแล้วเห็นว่าทางทีมบริหารของช่องครับไปเข้าตานะฮะเข้าตาไม่ได้เข้าคางนะเข้าตาเฉยก็บอกว่าอาจจะมีแคมเปญต่อเนื่องอาจจะมีเสื้อรายการที่จะมาให้ในรายการสำหรับคนที่อยากใส่เห็นว่าโทรมาเห็นโทรมาครับสรุปก็คือดูเหมือนว่าจะมียอมขายแล้วฮะยอมขายเป็นซูวิเนียร์ของ Voice โอ้ดีเดี๋ยวถ้าเขาทำขึ้นมาเมื่อไหร่จะดีในนี้ก็มีคนถามมานะฮะว่ามีขายไหมเพราะว่าคิดไม่ออกสโลแกนอยากมีเสื้อครับนะครับเราก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวเราคัดเลือกดูนะครับแล้วก็ผู้โชคดีก็จะได้รับรางวัลวันนี้Wake Up Thailand ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ